วันนี้วันเที่ยววันตรุษจีนใช่ไหมฮะแต่ตำรวจเขาไม่หยุดครับเปิดปฏิบัติการนี่ชื่อนะฮะซินเจียยู่อีหนีหมายต้องจับนะฮะชุดสืบนครบาลเนี่ยไปรวบบัญชีม้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างตัวเป็นตำรวจหลอกให้คนเนี่ยโอนเงินนับล้านบาทไปดูวินาทีบุกจับครับศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่3ตุลาคม2566นะโดยเราและทางศาลจังหวัดจังหวัดสุขที่ต้องหาทางลงพื้นฐานร่วมกันช่อกงประชาชนหรือเปิดและเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากเนี่ยครับคุณผู้ชมนี่เป็นวินาทีที่ตำรวจชุดสืบนครบาลนะฮะแต่งชุดตุ๊ดตีนะฮะใส่สีแดงครับเข้ากับเทศกาลเลยครับอ่านหมายจับให้คุณนันทวรรณอายุ34ปีได้รับทราบในร้านกาแฟดังสาขาโรงพยาบาลสงขลาเขตราชเทวีกรุงเทพนี่จับคาโรงพยาบาลเลยก็ว่าได้นะครับแล้วบังเอิญว่าที่นี่เนี่ยอยู่ตรงข้ามกับกองบังคับการสืบสวนนครบาลพอดีใกล้เลยฮะการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมีผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจครับถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ปลอมเป็นตำรวจใช้ชื่อว่าร้อยตำรวจเอกปาริชาติออกอุบายว่าผู้เสียหายเนี่ยคุณเป็นผู้ต้องหาหนีคดีให้โอนเงินไปตรวจสอบผู้เสียหายหลงเชื่อครับโอนเงินไป1ล้าน4แสนบาทก่อนจะมารู้ภายหลังว่าโดนหลอกก็เลยไปแจ้งความตำรวจเนี่ยตามสืบจนรู้ครับว่าเงินล้าน4เนี่ยโอนเข้าบัญชีของนางสาวนันทวรรณคนนี้ที่โดนจับและสามีซึ่งพบว่าเป็นบัญชีม้าประจวบเหมาะกับนันทวรรณเนี่ยเดินทางจากราชบุรีมาที่กรุงเทพเพื่อจะมาสมัครงานใหม่และมารับแจกอั่งเปาพิเศษจากบริษัทเดิมงานนี้ครับตำรวจก็เลยซ้อนแผนแจกอั่งเปาเป็นหมายจับไม่ได้ให้เงินนะฮะให้หมายจับทันทีแล้วก็คุมตัวไปดำเนินคดีครับข้อหาช่อโกงประชาชนแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งก็ยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากที่มีชื่อตัวเองในการกระทำความผิดกฎหมายนะครับนันทวรรณก็รับสารภาพครับบอกว่าเห็นโฆษณาผ่านทาง Facebook จ้างเปิดบัญชีธนาคารตัวเธอและสามีก็เลยติดต่อไปและทำตามขั้นตอนเชื่อไหมครับคุณผู้ชมได้เงินมา300ครับ2คนก็600แล้วสามีโดนจับไปแล้วก่อนหน้านี้เธอเนี่ยหนีมานะและที่มากรุงเทพเนี่ยเพื่อมาสมัครงานใหม่แต่ก็โดนจับนะครับเพราะฉะนั้นทางพี่ๆตำรวจเขาก็เลยฝากเราย้ำเตือนกันมาอีกรอบนึงว่าพี่น้องประชาชนทุกท่านครับอย่าหลงเชื่อกลโกงของมิจฉาชีพอย่าไปเห็นแก่เงินไม่กี่ร้อยแล้วไปเปิดบัญชีม้าเพราะโทษหนักตามหน้าจอนะฮะครับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 หรือทั้งจำทั้งปรับพูดง่ายๆคุณได้300อ่ะครับแต่คุณจะโดนปรับ 300,000 นะไม่คุ้มเลยไม่คุ้มฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปเป็นบัญชีม้านะฮะครับเสื้อคุณตำรวจเหมือนเลย มันเสื้อเดียวกันเหมือนเสื้อตัวเดียวกันเลยปลอมเนียน